สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดีไว้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับวิธีรับมีดสแตนเลสแบบนี้นะครับให้คมกริบนะครับผมภายใน2นาทีครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็คือมีดสแตนเลสนะครับตานกกีวีนะครับผมก็คือแบบสามัญประจําบ้านเลยนะครับมีเล่มนี้คมปกตินะฮะปาดมะนาวแบบบางๆนะครับเสี่ยงบางๆได้นะครับก็โอเคนะครับผมแต่ผมจะทําให้มันไม่คมครับฟังเสียงฮะ หินรับมีดที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหินรับมีดธรรมดาธรรมดานี่แหละครับตัวนี้เป็นหินรับมีดตาลูกกตานะครับผมมันจะมีฝั่งหยาบและฝั่งละเอียดตัวนี้ผมใช้ฝั่งละเอียดรับเลยครับผมอ่าตอนนี้ไม่คมแล้วครับป่ามะนาวไม่เข้าแล้วเพราะถูกทําลายคมไปแล้วครับนี่นะฮะดูใกล้ๆเลยครับป่าไม่เข้าเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็จะน,นําน้ํานะครับมาหล่อเลี้ยงหินไว้นะครับ ฐานตัวนี้ที่ผมใช้นะครับได้มาจากบ้านมีดคมนะครับเป็นฐานสแตนเลสนะครับผมสามารถปรับใช้กับอ่างน้ําได้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็พิมพ์ Facebook บ้านมีดคมนะครับเข้าไปติดต่อสอบถามได้เลยครับผมเอาละเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสตาร์ทครับลำดับแรกนะครับก็ให้เอียงมีดลักษณะนี้นะครับตามถนัดนะครับนับไปประมาณ10ครั้งนะครับผมเบาๆก่อนนะครับเพื่อจับจังหวะนะครับเราจะได้อ่ากะความเอียงความสูงถูกนะครับเอาเบาก่อนครับแล้วก็กลับทางครับประมาณ10ครั้งก่อนครับเป็นการวอร์มเครื่องนะฮะวอร์มเครื่องก่อนนะครับ นี่นะครับผมเวลาวัดคมมีดครับให้ใส่ไปด้านด้านหน้านะครับถ้าเกิดเกสรมันล้มมาแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมโอเคทาเหมือนเดิมนะครับประมาณ10ครั้งนะครับแล้วก็วัดคมตลอดนะครับตอนนี้นะครับลอยของการรับนะครับมันจะเอียงนะครับตามแนวที่เรารับเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วกลับทางครับผม x นะครับผมก็คือค่าไอลอยนั้นเลยครับด้วยด้วยการรับทางขวางอีกทางหนึ่งนะครับผมประมาณ สิบครั้งอีกเช่นเคยนะครับนี่ฮะต่อด้านนะครับเราจะเริ่มชำนาญแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับทั้งสองด้านเท่ากันแล้วนะครับคมกำลังเริ่มมาแล้วครับผมตอนนี้ถึงการเบินนะครับผมด้วยการใช้แรงที่มีครับใส่เต็มที่เลยครับนี่นะฮะใส่ไปเลยครับท่านี้เลย ตอนนี้จะเป็นการเริ่มทําคมแล้วเพราะว่ามีสแตนเลสนะครับมันจะค่อนข้างรับยากกว่ามีดเหล็กนะนะครับแต่ว่าถ้ารับคมแล้วเนี่ยมันใช่ความคมที่ยาวนานกว่านะครับโอเคนะครับสลับแล้วนะครับคือถ้ารับไปบ่อยจะรู้สึกได้เลยครับว่ามันมันเริ่มจะคมแล้วครับโดยที่ไม่ต้องวัดคมเลยนะครับเซ็ตโอเคครับเอาละเกสรล้มแล้วครับล้มมาทางไหน นี่ฮะตักน้ําครับผมนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับดูดีๆนะครับเอียงตามลักษณะแรกที่เราที่ผมบอกให้ทําให้ถนัดมือก่อนนะครับแล้วก็ตักน้ําไปด้านหน้าครับประมาณสามครั้งเสร็จแล้วครับเกสรนะครับที่มันเกินออกมาจะหายไปเรียบร้อยแล้วครับจะเหลือแต่คมมีดล้วนๆอ่ะเดี๋ยวลองปาดมะนาวเหมือนเดิมครับว้าวมีกลับมาคมเหมือนเดิมแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปปาดกระดาษกันดูครับนี่นะฮะ เดี๋ยวขอเช็ดมีดให้แห้งก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีดมันเปียกปากกระดาษคมขนาดไหนก็ไม่เข้านะเพราะกระดาษมันจะเ,เปียกน้ํานะครับเดี๋ยวลองปาดดูครับจากการที่ได้ลองปาดดูนะฮะก็กระดาษก็เข้าดีนะครับแต่ว่ายังไม่คมกริบนะครับเพราะว่าหินที่เราใช้เนี่ยยังเป็นหินที่มีคว,ความละเอียดค่อนข้างต่าเพราะเป็นหินมาตรฐานทั่วไปภายในบ้าน,นครับแต่ว่าความคมขนาดนี้เหมาะสําหรับทําครัวภายในบ้านแน่นอนครับผมโอเคครับถ้าเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ